นี่เครื่องบินที่พ่อสัญญาไว้ขอบคุณครับใช่เลยครับวันนี้เราพี่ดวงอยากได้ทำไมพ่อซื้อหนูล่ะคะแหมก็พ่อรู้ใจลูกของพ่อนะสิดวงรักพ่อที่สุดในโลกเลยนะพ่อก็รักดวงแต่พ่อมีอะไรจะบอกดวงพ่อไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เตรียมแข่งโอลิมปิกนะลูกแล้วพ่อคิดว่าดวงเชื่อพ่อหรือคะไม่รู้ไม่รู้ว่าพ่อทำอะไรพ่อมาขับแท็กซี่ไม่ใช่หรือคะพ่อกำลังจะมีอาชีพเสริมลูกมันก็ดีสิคะพ่อจะทำเลยหรือคะพ่อเต้นระเบียงโอ้ลูกจะมีคนดูหรือคะพ่อนั่นแหละปัญหาคือวันเสาร์นี้พ่อต้องขึ้นมาเต้นประชันแข่งกับนักเต้นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาหนุ่มเขาหล่อและเขาก็มีกล้ามแต่พ่อไม่มีแต่พ่อก็มีภูมิทิมๆนี่ไงคะถ้าคุณดูชอบคุณพ่อที่ดวงชอบก็ดีสิพ่อก็จะมีงานมีเงินแต่ถ้าไม่พ่ออาจจะอาจจะอะไรหรือคะพ่ออาจจะต้องไปหางานทำที่ไกลๆใครจะไม่ค่อยมีเวลามาหาดวงสิลูก